นั่นเลยเหรอลานตากข้าวของผมไม่ธรรมดาครับความรวยของเราเนี่ยนะฮะเราสามารถเอาสนามบินไปทำลานตากข้าวนี่รู้ถึงไหนจริงหอร่าู้ถึงประเทศไหนให้รู้ซะมั่งปกติสนามบินต้องให้เครื่องบินที่มีมูลค่าหลายล้านเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงนี่ของเราไทยแลนด์ only เราใช้สนามบินนี่มุนค่าเท่าไหร่คะสนามบินสนามบินเนี่นะครับเราสร้างขึ้นมาเมื่อปี2,506นะครับสนามบิน oh เลิงนกทานะลงนกทาอยู่ในความดูแลของกองทัพบ,บกนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับเราเราเอามาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวซะเลยนะฮะเนื่องจากว่า <laughs> <laughs> เ,ออเนื่องจากว่าแหมประชาชนชาวบ้าน ไม่มีที่ตากข้าวคณรัชเนรไปตากบนท้องถนนที่เป็นข่าวแล้วก็เกิดบางทีก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยคแต่บังเอิญสนามบินกองทบกเลิงนกทาตําบลโคกสําราญอําเภอลงนกทาแห่งนี้นะครับมันไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็พื้นที่ยาวน่นะรันเวอเวลาเครื่องบินวิ่งลงวิ่งขึ้นน่ะมันจะต้องแบบใช้ระยะยูนคนตัวเท่านี่ดูดิคุณดูคนดิคุณดูสิว่าใหญ่ขนาดไหนน่เห็นไหม เอามาตากข้าวครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคือเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยเอามาตากข้าวได้วันละเป็นร้อยเจ้าเลย่าเห็นไหมก็เรียกว่าเป็นร้านตากข้าวที่แพงที่สุดในโลกนะฮะเอ้า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 เอ้เอ้าทคุณรัชนีคนเดิบ้านเราเสออแต่ก็ไม่ได้มีทุกที่อาครับแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วสนามบินแห่งนี้ไม่ได้ใช้ นะครับก็แทนที่จะปล่อยโล่งๆว่างๆก็เกิดประโยชน์กับชาวบ้านค่ะเออ,อนนี้นดีนะคะสนามฟุตบอลหนึ่งสนามลานบาสเกตบอลหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าโรงเรียนยังไม่เปิดเนาะก็ให้ชาวบ้านไปตากได้นะคะ